DKS Present Surprise motherfucker โย่สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับรายการ Crosscast Gaming นะครับผมอยู่กับผม Cross นะฮะและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นั่นคือไอ้สัตว์และเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นั่นก็คือ Assassin's Creed 4 Black Flag นั่นเองเย้ๆเราจะล่องเรือไปทำเควสต่อไปกันนะฮะดะว่าแต่มันไกลหรือเปล่าเนี่ยทำไมกูจะต้องมาล่องเรืออะไรให้มันไกลยุ่งยากอย่างนั้นด้วยทั้งที่กูก็สามารถเทเลพอร์ตได้น้ำมันต้องไปทางไหนขึ้นบนใช่ไหมตรงนี้สามารถ fast travel ได้จะล่องเรือไปทำไมให้ไกลครับไปทางไหนขวาเอาขวาไปเอาขวาไปเลยครับทุกท่านครับมาเฮ้ยมันใกล้เกาะมันฟูลสปีดไม่ได้เฮ้ยเอาอีบื้อเอ้ยมึงขับชนเกาะมึงไร้สาระเลยบ้าไปเลยอ๋อมันตีกันอยู่เปล่าวะมันตีใครอยู่วะเรื่องของมึงมึงจะตีใครเรื่องมึงจะด้วยความบื้อ เราไม่เกี่ยวจะตีกันก็ตีไปอังกฤษกับสเปนกำลังตีกันอยู่ด้วยความมองมันเลยจังหวะเนี้ยเฮ้ยอย่าเอาลูกหลอกกันด้วยกูเฮ้ยมึงจะยิงกันก็เรื่องของมึงกูไม่เกี่ยว โอ้โหด้วยความดุครับจังหวะนี้อย่าบอกเลยว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีใครยอมใครแน่นอนปล่อยเขาไปครับเขาจะตีกันเรื่องของเขาลูกเรือกันร้องเพลงกันนะโอ้โหล่องเรือเต็มสปีดเต็มกำลังเลยตรงนั้นเรือใครอ่ะทำไมเราจะต้องมาทำเควสตรงนี้ด้วยล่ะเพราะเหตุใดเริ่มเควสกันดีกว่าว่าไงบาเน็ตชูธงของตัวเองแล้วอ่ะใช่เจ้าเขาดำปล่อยข้าออกมาถึงเวลายืนบนลำแข้งตัวเองแล้วโอ้ยอดเยี่ยมใช่เยี่ยมมากข้าเห็นด้วยข้าคงมีเรื่องตื่นเต้นเล่าให้ฟังในคราวหน้านะเอ็ดเวิร์ดน้ำใจที่ท่านให้ข้าเนี่ยคือสมบัติล้ำค่าบนท้องทะเลเหนือกว่าทองเงินและรำของข้าข้าซาบซึ้งกับกำลังใจที่ท่านมอบให้ขอขอบคุณท่านมากขอให้ประสบแต่ความสำเร็จผู้ซาบซึ้งผู้ซาบซึ้งเลยแหละผู้ซาบซึ้งเลยอ่ะผู้ซึ้งมากครับแหมมิตรภาพมีค่ามากกว่าเงินทองและอะไรทุกอย่างนะไม่คิดถึงบ้านบ้างเหรอไม่คิดถึงลูกเมียแล้วก็ครอบครัวญาติมิตรหรือไงฮะแล้วทำไมมาจับแขวนงั้นเห็นชัดๆพวกผู้ปกครองเนี่ยไม่ใหญ่ดีต่อชีวิตพวกเจ้าแม้แต่น้อยไอ้พวกขุนดาวพวกนั้นน่ะฮะตัวประกันแลกเปลี่ยนกับยาเงื่อนไขแค่นี้เงื่อนไขแค่นี้เองเอาแล้วทำไมไอ้เชื่อแม่งบักคนไม่ได้แต่แล้ว6วันผ่านไปโดยไร้คำตอบไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับ6วันครับโอ้โหมึงรอมา6วันเลยวะเนี่ยอดทนมากเลยแทชดังนั้นข้าสรุปว่าเจ้าคือพวกไร้ค่าในชาวทาวแล้วคงจะดีกว่าถ้าข้าแลกเนื้อเจ้าแลกกับเงินเอากระดูกทำเป็นฐานเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งข้าพระเจ้าข้าก็ลำบากใจที่จะฆ่าเจ้าเนี่ยหรือบีบบังคับให้เป็นทาสเนี่ยข้าไม่อยากจะทำเลยเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากเพราะมันน่าสนใจทั้งคู่โถ่ถุยมาแล้วเอ็ดเวิร์ดนี่ทำเรื่องบ้าอะไรเนี่ยคนในชาวทาวรู้กันหมดแล้วนั่นแหละดีเลยข้าตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นด้วยความเถื่อนของแทชแล้วยาอยู่ไหนอะข้าสองคนขึ้นฝั่งไปต่อรองกับข้าหลวงในเมืองอยู่เกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ยแต่เงียบหายไปโดนข้าแล้วชัวร์เดี๋ยวข้าจัดการเองขอเวลาวันเดียวโอเคอยู่เฉยเดี๋ยวจัดให้แหม
นะฮะก็ไอ้บ้าแบ็คเบียนมีจับคนไว้ทั้ง6วันบ้าปะเนี่ยมีความเคลื่อนไหวพวกทหารพวกทหารน่ะเออมีความเคลื่อนไหวใช่ดูท่าทางรีบร้อนนะตามไปดีกว่าเราอาจจะพบเบาะแสเรื่องยาด้วยในจุดๆนี้เราจะต้องเข้าไปแบบเงียบเชียบที่สุดเราจะเข้าไปเอายากันให้แบล็คเบียร์นั่นเองเฮ้ยเราจะเข้ามาทำไมวะจริงๆแบล็คเบียร์มันอยากได้ยาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของมันเลยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยแม่งบ้าไปแล้วทำอะไรไม่ค่อยปรึกษาคนอื่นเลยต้องค่อยๆขับไปครับอย่าทำให้พวกทหารเรียนรู้ตัวเราเป็นโจรสลัดเราจะต้องไปแบบแนบเนียนเราเป็นโจรสลัดแล้วก็เป็นแอสซัสซินด้วยนะครับที่มืดคือบ้านของเราครับมาชุบชุบค่อยๆร่องไปเรื่อยอย่าชนเกาะนะอย่าชนนะโอเคไม่โดนไม่ชนไม่สะกิดเลยสักนิดวิ่งเต็มกำลังเลยกลางใบเรือเต็มกดลอยตามไปเลยครับเอ้ยเบรกดีนะมันไม่เห็นไปต่อไม่มีใครรู้ตัวต้องเรือกดลอยไปเรื่อยๆนะฮะไปนู่นแล้วเดี๋ยวตามไม่ทันไปเลยเต็มกำลังเฮ้ยเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ไงเนี่ยมันนี่มีทางอื่นเลยเหรอเดี๋ยวนะสะบดเทศเดอะเบลอ๋อไปตัดระฆังโอเคได้เดี๋ยวจัดให้นี่คือวิธีของเราสินะวิธีที่ว่าสินะคือเราจะไปตัดระฆังแล้วเราก็จะขับผ่านไปเลยมันจะได้สั่นระฆังเรียกพวกไม่ได้มันจะได้แบบส่งสัญญาณเตือนไม่ได้ว่าเฮ้ยมีเรือจงสลัดผ่านมานะโอเคเดี๋ยวจัดให้เอ็ดเวิร์ดขอวิ่งไปก่อนเอาเลยครับเปลี่ยนอาวุธให้ดีมีลูกดอกโอเคต่อไปก็เปลี่ยนเป็น Hidden Blade ปีนขึ้นไปปึ๊บระฆังอยู่ตรงนั้นโดดลงไปกองฟางปึ๊บเอาละไม่มีใครเห็นเดี๋ยวรอจังหวะทหารหันหลังไปมันจะได้ไม่ได้ยินเสียงหลับฝันดีนะพวกเอื้อหายงงเอาเพื่อนหายเฮ้ยงงเอ้ยเพื่อนไปไหนเพื่อนหายเดี๋ยวมึงก็จะตามเอ้าไม่ทันว่ะโอ้เฮ้ยมานี่หน่อยดิต้องผิวปากเรียกครับจังหวะนี้ต้องผิวปากเรียกครับเฮ้ยอึ๊บมาแล้วศพที่2ทีนี้ระฆังอยู่ตรงนั้นไม่มีใครเห็นมั้งไม่มีใครเห็นเว้ยจัดเลยตัดระฆังเรียบร้อยโอเคเหลือจะผ่านไปแล้วจะไม่มีใครสั่นระฆังได้แล้วเลยกลับไปขึ้นเรือต่อนะครับปึ๊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 บผ่านไปแบบง่ายดายไปต่อเลยไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นไปครับล่องเรือผ่านไปไม่เห็นมีใครตื่นตระหนกแตกตื่นอะไรเลยฟังจากเสียงดูแล้วจะให้ตัดระฆังเพื่ออะไรนะฮะก็ตัดเผื่อไว้ก่อนแม่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเขาเรียกว่าการไว้ดีกว่าแกนะครับขวาดิเฮ้ยขวาเออนั่นแหละเฮ้ยเรืออยู่ข้างหน้าแล้วเว้ยเรือศัตรูเรืออยู่ข้างหน้าแล้วร้องไปเราจะต้องตามไปเอายาให้แบ็คเบียดให้ได้ตามคำขอของมันนะครับนี่คือเควสที่ผมไม่เต็มใจจะทำคือมึงอยากได้ยามันก็ไปเองเด้กูไม่ใช่คนใจดีที่แบบว่าเห็นแก่ส่วนรวมขนาดนั้นนะเว้ยว่าจะต้องเอายามาให้คนนู้นคนนี้ไม่ใช่มันเปลี่ยนเป็นเรือแจวแล้วกัปตันงั้นข้าคงต้องสละเรือเช่นกันแล้วจะกลับมาพร้อมยาครับท่านตามเข้าไปบนเรือเลยเหรอใช่เหรอโอ้ยอย่าตกน้ำเปียกเล็กน้อยโอเคเราจะเข้าไปบนเรือกันนั้นหรือเปล่าวะปึ๊บ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 เอาละเข้าไปตรงนั้นอู้ยอ๋อเราจะต้องตามเรือลำนั้นไปเหรอไปไงอ่ะว่ายน้ำไปเหรอเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นดิกูไปไงเอ้าจระเข้มาไงจระเข้เดี๋ยวเฮ้ยเราฆ่าสายตากับฝั่งนู้นแล้วนะเดี๋ยวแป๊บใจเย็นใจเย็น
ฮ้ยกูงงกับการควบคุมมากเฮ้ยจระคงจระเข้อะไรเนี่ยเฮ้ยออกไปไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวกูรีโหลดใหม่กันรีโหลดแล้วเช็คพอยต์โอเคเมื่อกี้เกิดอาการเฟลเล็กน้อยนะครับเราจะต้องโอเคเหมือนว่าตามเรือเล็กไปมันเป็นเรือเล็กเนี่ยครับโอเควิ่งมาทางนี้ปึ๊บ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 ปีนสิปีนขึ้นไปอีกปีนทางไหนออกขวาก็ได้อะโอเคปึ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันพูดอะไรกันบ้างนะฮะพวกเจ้าเชื่อคำหรือเรื่องเจ้าขาวดำไหมมีเปลวเพลิงลุกท่วมหัวมันราวกับภูเขาไฟ What ถ้ามันไม่เป็นปีศาจเนี่ยก็ต้องทำสัญญากับยมทูตแน่นอนเลยไอ้แทชนะโชคดีที่เรือของมันจอดชายฝั่งไม่ได้บดขยี้เข้ามาถึงใจกลางชาวทาวน์นะเนี่ยจนสลัดชั่วสักวันต้องชดใช้กรรมไม่ช้าก็ต้องพบจุดจบรวมถึงพวกมันทุกคนด้วยไอ้เขาดำเนี่ยนะไอ้แบ็คเบียดนะมีภูเขาไฟข้างบนเฮ้ยทหารเห็นเฮียอะไรโถ่จะฆ่าสายตาแล้วน่ะมึงมาดิเร็วๆมึงมานี่กูจะรีบตามไปเอออย่าฆ่าสายตาไม่จระเข้มายังไงจระเข้เฮ้ยจระเข้อุ้ยมึงโอ้ยพัดหลงแล้วน่ะกรรมมันไปไกลแล้วด่านนี้ยากเหลือเกินอ๋อไม่ยากแค่เดินมาทางนี้โอ้โหกูเดินผิดทางเท่านั้นเองอย่าเพิ่งไปกูสะกดรอยอุ้ยวันนี้นี่เองปึ๊บมีใครสังเกตเห็นหรือเปล่าไม่มีเว้ยไปปึ๊บไถไปเรื่อยไถตามโบราณสถานอุ้ยมีทหารข้างล่าง2คนปีนขึ้นได้ไหมปีนไม่ได้ว่ะเอาไงดีต้องโดดลงข้างล่างจังหวะนี้เก็บ2ได้เปล่าปึ๊บโอเคเก็บ2ได้ไม่ยากทีนี้มีทหารอยู่ข้างหน้าแล้วเราจะไปทางไหนอ่ะถ้าเกิดว่าไอ้2คนถ้าเกิดทหารไอ้นี้เข้ามาก็เห็นศพมันก็แตกตื่นกันหมดเลยนะโอเคเราต้องเก็บทหารคนนี้ก่อนเก็บปึ๊บโอเคทีนี้ทางปีนถ้าให้ผมเดาน่าจะไปตรงนู้นเพราะมันมีที่ปีนอยู่นะครับผมโอเคไปต่อไปนั่นไงจริงด้วยปึ๊บโอ้โหมีทหารดักอีกมีระฆังให้ตัดอยู่ปีนขึ้นไปดิเอ็ดเวิร์ดปีนขึ้นไปข้างบนกำคอนโทรลผิดแล้วมีทหาร2คนครับเดี๋ยวเราจะต้องปีนขึ้นมาด้านขวานะเอ้าโดนจระเข้ฆ่าไปแล้วงานเข้าโอเคมีจระเข้เรียกร้องความสนใจครับสบายกูละไม่ต้องทำอะไรมากโอเคปึ๊บไม่มีใครเห็นเฮ้ยโหเกือบแม่อันตรายจริงการสะกดรอยตามคนแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยจากใจจริงๆจังๆเลยฮึบโอเคตรงนั้นมีทหาร2คนปึ๊บแล้วเราจะเดินตามไปยังไงมั้ยเนี่ยอ่ะต้องเข้ามาฟังมันคุยกันละขอโทษทีเกิดเรื่องยังมาช้าผลทหารไซมอนถูกจระเข้แดกไปแล้วข้าไม่สนใจเรื่องของเจ้าเหตุการณ์ที่ท่าเรือล่ะทหารน่ะรายงานมาเหมือนเดิมครับมันจับกุมตัวประกันไว้แต่ไม่ได้ฆ่าหรือทำร้ายใครไอ้แบ็คเบียสินะข้าคิดว่าเราควรที่จะให้ยอมมันเหรอข้าได้รับมอบหมายให้รักษากฎหมายไม่มีวันอ่อนข้อรับเงื่อนไขของโจรสลัดเพียงคนเดียวหรอกต่อให้มันได้ชื่อว่าโหดเหี้ยมแค่ไหนก็เถอะนะครับท่านตราบใดที่กุญแจอยู่กับข้าไม่มีใครได้แตะต้องยาแน่ให้พวกมันป่วยด้วยโรคระบาดตายไปเถอะเป็นพวกบ้าละซบอะไรนะอ้าวชิบหายเฮ้ยใครเข้าโจมตีวะเฮ้ยมึงจะไปไหนคือเราต้องไปค่ายนั่นสินะโถเอ้ยใครมันทำให้รู้ตัววะเนี่ยมึงบ้าเหรอสรุปกูต้องฆ่ามันเสร็จนะเนี่ยใช่ไหมใครวะไอ้แทชแน่เลยว่ะไอ้แบ็คเบียร์อะชัวร์เลยโหมึงนี่ทำแต่เรื่อง
อะไรวะใครเขาให้บุกตอนนี้ยังไม่สัญญาณบุกเลยมึงบ้าอู้ยไปไงวะเนี้ยตามไปตามไปอุ้ยทหารมันบึ้มเอ้ยเดี๋ยวมันระเบิดต่อหน้ากูอุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงกูไม่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 อุ้ยฝนตกแบบนี้ฝนตกแบบนี้ตามต่อไปปึ๊บเราตามไปโดดข้ามอุ้ยอุ้ยยิงไม่มีใครยิงกูโดนเลยนะเนี่ยหลบไปมึงต้องตายมึงต้องตายโอ้พระเจ้าโอ้ไม่ช่วยข้าช่วยข้าด้วยลงโทษพวกช่วยช้าเจ้าเขาดำมีน้ำใจยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดให้แก่เจ้านะอาจดูรุนแรงไปบ้างแต่เขาต้องการแค่ยาแล้วก็ตอนนี้เขาได้มาแล้วเออก็ถูกกันนะยื่นข้อเสนอง่ายๆอ่ะเจ้าทำผิดพลาดสหายเออข้อเสนอง่ายๆทำเป็นเรื่องมากแทนที่จะให้ยามาดีๆจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวกันสุดท้ายก็ตายโง่บื้อขอกลับมาแล้วกับตันใครกลับมาอุ้ยมึงได้อะไรมาบ้างยา2ลังกับกรรมวิธีปรุงยาเพิ่มภายหลังอ๋อแสดงว่าอินฟินิตี้ละเขาท่ามากสิ่งล้ำค่าสำหรับวันนี้เลยได้ยินไหมมิสเตอร์แล็กซ์สหายข้ากลับมาพร้อมสิ่งของช่วยรักษาคอเหี่ยวของเจ้าไว้ด้วย ไม่ขอบใจสักหน่อยเหรอ รีบไปจากที่นี่เหอะแทชทางการจะส่งทหารมามากกว่านี้ไม่เจ้าไปก่อนข้ามีธุระต้องขึ้นเหนือเจ้าคิดจะล้างมือเหรอจะทิ้งพวกเราเหรอทิ้งนัสเซาเหรอฟังเจ้าหนุ่มข้าอายุล่วงเข้าไปวัยปลาย40แล้วข้าต้องการใช้ชีวิตช่วง50อย่างสงบไม่มีเรื่องเดือดร้อนดีกว่าจะเดินเข้าสู่ประตูนรกในตำแหน่งกัปตันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เข้าใจไหมหล่อหล่อเราได้เจอกันอีกแน่ไม่ว่าโลกนี้หรือไหนนรกเนี่ยฮะตอนนี้เราก็ได้ยากันมาแล้วเอ้ากูโอ้มิชชั่นมาได้ทำอย่างนี้เองเหรอเออช่างมึงเหอะขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับผม